ต่อไปก็คือณเดชน์ยาย่าซึ่งตอนนี้เขาบอกความหวานนี่ถี่ยิบจริงๆเรียกว่าเปิดตัวปุ๊บโอ้โหเปิดแรงเลยนะถึงจับเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะแต่งงานกันหรอกผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนี่ก็ดูแล้วสนิทสนมกันอยู่แล้วยังนะเนาะแล้วคนทักก็บอกอยากให้คู่นี้แต่งงานกันล่าสุดปีใหม่เขาไปไหนกันมานะเขาไปบ้านยาย่านอร์เวย์นอร์เวย์นอร์เวย์บ้านยาย่าใช่ไหมแดนแห่งสแกนดิเนเวียนสแกนดิเนเวียนก็ว่ากันไปไอ้คู่กันทำไมมันแล้วมันบ้าบางทีมันก็เดินตามฉันไม่มีเหตุผลนะตอนแต่งตามมาแต่ไหนแต่ไรเดินตามไปในห้องน้ำบ้าเปล่าไม่รู้เขาบอกว่ามันไม่อยากอยากคุยอยากคุยไม่สงสัยจริงๆถ้าร้อนแล้วมันดูไม่สนุกไงเอามาทริคดีๆในการถ่ายรูปให้น่ารักเหมือนกับณเดชน์ยาย่าหรือว่าเหมือนกับดาราอีกหลายๆคนโดยเฉพาะน้องยาย่าที่เป็นต้นแบบในการถ่ายรูปนะคะเขามีทริคมาให้นะคะว่าถ่ายยังไงให้ดูดีเวลาลงโซเชียลนะคะ Instagram Facebook นะคะแล้วให้ดูดีเหมือนน้องยาย่าเขาบอกว่าทำยังไงให้เบ้าหน้าเนี่ยเขาบอกคือบางคนบอกฉันถ่ายรูปไม่สวยหรอกเพราะว่าเบ้าหน้าฉันไม่ดีเขาก็บอกว่าเบ้าหน้าเนี่ยไม่เกี่ยวบางคนบอกว่าก็เพราะยาย่าเนี่ยเป็นถึงระดับนางเอกนะคะเบ้าหน้านางดีขนาดนี้ถ่ายออกมายังไงก็สวยนะคะแค่รู้มุมเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยแค่รู้มุมรู้องศาในการมองของใบหน้าบวกกับความมั่นใจก็ทำให้ดูดีขึ้นมาแล้วยาย่าว่าเราไม่ทั่วไปแล้วยังพี่ผ่านในมุมไหนสวยสุดคือว่ากล้องกล้องเนี้ยกล้องสองขอกล้องสองดูหน่อยค่ะวิธีดีนะเวลาเราอยากรู้ว่ามุมไหนดีนะเราตั้งกล้องแล้วถ่ายเป็นวิดีโอไว้แล้วก็หมุนหน้าไปเรื่อยๆหมุนซ้ายหมุนขวาจะเอเบบี้ของเราไปเรื่อยๆแล้วเรานั่งแล้วเรามาเปิดดูแล้วเปิดแล้วก็พอสภาพแล้วทำอย่างเงี้ยค่อยๆไล่ภาพมันจะมีมุมดีของเราเหมือนกับ45ก้มเงยแม่ผัดลองทำแล้วมุมไหนดีสุดของแม่หรอได้ทุกมุมไม่ได้ทุกมุมถ้ามุมนี้ไม่ดีเห็นมุมใครยืดได้มุมนั้นแต่มุมเนี้ยใครถ่ายสวยปะมาช่าพาช่าเงยมาตรงนี้สวยเป็นคนที่เงยหน้าแล้วถ่ายบ้านตอนเขาโฆษณาลักษณ์อะไรอ่ะมุมอันเหมือนยาย่าค่ะภาพนี้มุมนี้ก็ได้ยาย่าได้ทุกมุมไหมวะแม่ผัดทำปากอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ารอบปากเป็นรอยหมดเลยเป็นรอยหมดยูไม่ได้แม่มีมุมเดียวที่แม่สวยคือยกกล้องให้สูงแล้วก็ยกหน้าอย่างเงี้ยยกแล้วก็ลงไปก็อย่าเงยตามสิเงยสิมันจะได้ไม่มีรอยถ้าก้มรอยเป็นหมาบูด็อกเลยนะอย่าก้มอย่าให้ใครถ่ายภาพนี้นะเพราะหน้าก้มรอยเป็นหมาบูด็อกไม่ได้เฉพาะแม่นะแต่ถ้าเงยขึ้นอย่างเงี้ยเงยขึ้นไปอีกลูกขึ้นถึงสูงสูงสูงลูกถึงเพดานแล้วเราก็อยู่ต่ำๆไว้เงี้ยแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยแอสเพย์นะแก้มก็ไม่ห้อยแต่ถ้าเกิดกล้องลงต่ำสิลูกกล้องลงต่ำนะแล้วเราก็ลงต่ำเงี้ยลงต่ำเงี้ยมองกล้องมองแก้มห้อยมองกล้องไปไหมเป็นไงไปน่ากลัวน่ากลัวมากเห็นไหมถ้ากล้องต่ำอย่างเงี้ยหน้าห้อยเป็นบูด็อกต้องเวลาถ่ายรูปถึงต้องเป็นท่าอย่างงี้ไม่เฉยแอปพลิเคชันมีเยอะแยะไม่ใช่อ่ะใช้ไม่เป็นสิ